ตั้มโอเคไปกองนู้นจากเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือลงมาตอนกลางของประเทศเท่าไหร่ครับ300 กิโลก็ดูแบบไม่ไกลเลยเพราะว่าเขาครับ4เกมครั้งนี้ที่เวียดนามวันนี้เราก็มาดู
เด็กทีมชาติซ้อมเนาะที่สนามกลางปีนะความพร้อมต้องตอบว่าพร้อมแล้วก็จะเอาเหรียญทองผลก็พยายามจะเก็บให้มากที่สุดเหรียญทองนะจะพูดไปแล้วครับเราก็ไปพร้อมเราก็มีทีเคที่เป็นตัวกับทันชอยที่เราเลือกขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นนักกีฬาที่ใครใครก็รู้จักนะเราก็หวังว่าคงจะทำแต้มได้และส่วนคนอื่นก็ดีหมดนะพวกนี้เก่งผู้หญิงก็ดีสิงก็เพิ่งได้แชมป์ LPGA มานะและสองคนนี้ก็ได้แชมป์มาหมดคิดว่าน่าจะดีชาติที่พอดีเราช่วงโควิดนี่เราก็ไม่รู้จักใครเลยนะแต่ถ้าสิงคโปร์นี่ก็ซุ่มเงียบมาตลอดนะสิงคโปร์อินโดนีเซียก็ดีขึ้นมานะเห็นนะอินโดนีเซียขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ทุกชาติก็ส่งคนไปเรียนที่อเมริกาหมดนะฟิลิปปินส์ก็ตัวดีๆฉะนั้นเราไม่รู้แต่เราก็คิดว่าเราไม่ได้ส่งไปแต่เราก็ดีอะนะเรามองเด็กเราก็ว่าดีเวียดนามก็ไม่แน่นะครับเวียดนามก็ดีน่าจะมาจากอเมริกาเหมือนกันเวียดนามคราวนี้เพราะผมสังเกตดูเวียดนามเมื่อตอนไปซีเกมเมื่อกี่ปีที่แล้วนู้นนะกับตอนนี้นักผิดกันเยอะนักกีฬานะเขาอย่างดีหมดสมัยก่อนไม่มีเล่นอย่างอะไรก็ไม่ค่อยเป็นสมัยก่อนนะแต่มาคราวนี้เวียดนามเขาเปรียบความเป็นเจ้าภาพเขาจะต้องเอาแชมป์ให้มากที่สุดนะเอาเหรียญทองให้มากที่สุดแต่เราก็ไม่ประมาทอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะส่งเด็กไปดูสนามแต่บางคนเขาเคยไปมาแล้วก็ตรงนี้แหละที่เราเด็กชุดนี้เป็นเด็กมากนะชุดสำหรับเตรียมทีมชาติ4เกมไม่ใช่เกมนี้อันนี้เป็นเด็กสุดเท่าที่ผมเจอมานะแต่เราหวังว่าก็ดีเด็กก็ดีมีระเบียบวินัยดีการที่จะตื่นสนามหรือเปล่าแค่นั้นเองที่เรามองแล้วเด็กแต่ว่าใช้ได้เด็กชุดนี้ผู้หญิงตีไกลนะตีไกลก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงเคียวประมาณ 7-80 ครับเคียังมีสิ่งที่เคียต้องการที่เคียอยากทำก่อนไปเวียดนามครับก็เคียว่าเคียว่ามันก็น่ากลัวได้ทุกคนนะครับเคียว่าพอมันเป็นนักกีฬาทีมชาติเราไม่ว่าจะประเทศไหนทุกคนมีศักยภาพที่สามารถตีดีขึ้นมาได้ครับแต่พอมันเป็นแมตช์3วันเคก็พยายามตีให้ได้สม่ำเสมอมากที่สุดครับแบบตอนที่เคแข่งแมตช์โปรใช่ไหมครับพอมันหลายๆประเทศรวมกันนะครับวันแรกมันส่วนมากมันจะมีคนตีแบบโผล่ขึ้นมา 4-5 คนใช่ไหมครับที่ตีดีเว่อร์เลยแต่วันที่2วันที่3เขาก็จะตกไปเคก็จะพยายามตีให้ดีสม่ำเสมอทั้ง3วันหรือทั้งอาทิตย์ครับทำให้ดีที่สุดครับทำให้เพื่อประเทศแล้วก็คงหวังเหรียญทองแล้วครับทั้งเคและทั้งทีมแต่ตัวเคเองก็พยายามไม่ให้เป็นภาระให้กับพี่ๆแล้วก็โค้ชทั้งในสนามและนอกสนามครับที่มองว่าความพร้อมของทีมชาติในตอนนี้นะก็ถือว่าพร้อมกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เต็ม 100% ค่ะคิดว่าถ้าเกิดถึงวันแข่งซีเกมจริงๆนะคะทีมของเราพร้อม 100% แน่นอนค่ะ